ุตโนตคุณอุปการภูมิธรรมเวชยชัยจุดประกายการเมืองใหม่ท่าทีจาก40เสียงแห่งพรรคพลังประชารัฐท่าทีจาก36เสียงแห่งพรรครวมไทยสร้างชาติที่พร้อมเทคะแนนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแห่งพรรคเพื่อไทยส่งความหมายเป็นอย่างสูงอย่าแปลกใจหากจะได้เห็นรอยยิ้มต้อนรับในวงกว้างจากนายภูมิธรรมเวชยชัยได้เห็นการเคลื่อนอย่างโล่งใจของนายเศรษฐาทวีสินแม้จะประสบเข้ากับท่าทีปฏิเสธจาก149เสียงแห่งพรรคก้าวไกลแต่เมื่อนำเอา40เสียงแห่งพรรคพลังประชารัฐ36เสียงแห่งพรรครวมไทยสร้างชาติมาอยู่ข้างหลังประสานเข้ากับ71เสียงแห่งพรรคภูมิใจไทยประสานเข้ากับ10เสียงแห่งพรรคชาติไทยพัฒนาก็ครองความเหนือกว่าในเชิงปริมาณต่อ149เสียงอย่างชัดเจนเสียงหนุนอันมาจากพรรคพลังประชารัฐเสียงหนุนอันมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติจึงสร้างความมั่นใจเป็นอย่างสูงให้กับจังหวะก้าวของพรรคเพื่อไทยเพราะไม่เพียงแต่ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมว่าเดินมาถูกทางแล้วหากแต่ยังเป็นหนทางที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยได้รับความเชื่อถือในทางการเมืองมองบนเส้นทางแห่งความสมานฉันท์ปฏิบัติการของพรรคเพื่อไทยที่นำโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงในทางการเมืองเท่ากับเป็นแนวทางอันชัดเจนยิ่งในการสลายศัตราให้กลายเป็นแพรพันทรงบทบาทยิ่งกว่าคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ66ส่วน2523สถานะของนายภูมิธรรมเวชยชัยทยานไปยืนอยู่ในระนาบเดียวกันกับสถานะของพลเอกชวลิตยงใจยุทธอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดจากบาดแผลเนื่องแต่รัฐประหารนองเลือดเมื่อเดือนตุลาคม2519ย่อมมีความซาบซึ้งอย่างถึงที่สุดเมื่อประตูแห่งสันติภาพได้เปิดกว้างขึ้นสีหน้าและแววตาของนายภูมิธรรมเวชยชัยเปล่งประกายที่น่ายินดีอย่างยิ่งยวดก็คือคำประกาศจากตัวแทนแห่ง40เสียงของพรรคพลังประชารัฐมีได้ต้องการการแปลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการร่วมรัฐบาลหรือตำแหน่งใดในทางการเมืองเป็นท่าทีเดียวกับพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนามีความเชื่อมั่นสูงเป็นอย่างยิ่งจากภายในพรรคเพื่อไทยว่านี่คือท่าทีร่วมในทางการเมืองไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเท่ากับรูปธรรมแห่งการเมืองสร้างสรรค์ปฏิมาแห่งการเมืองใหม่ได้เริ่มบทก้าวแรกแล้วโดยพลังนายภูมิธรรมเวชยชัยเตือนอย่าหลงเชื่ออ้างหน่วยงานรัฐหลอกทำธุรกรรมออนไลน์ติดตั้งแอปดูดเงินเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกลวงให้ทำธุรกรรมผ่านมือถือติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินย้ำไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนโดยตรงวันที่12สิงหาคม2566นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ยังเกิดกรณีมิจฉาชีพอ้างหน่วยงานรัฐติดต่อประชาชนและหลอกลวงให้ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนใช้โปรแกรมเข้าควบคุมเครื่องแล้วโอนเงินออกจากบัญชีผ่านแอปพลิเคชันธนาคารมีผู้เสียหายหลายรายนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าส่วนใหญ่ที่ยังมีการแอบอ้างคือหน่วยงานที่ต้องให้บริการใกล้ชิดกับประชาชนเช่นกรมที่ดินกรมสรรพากรการพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงไปรษณีย์สถาบันการเงินนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อผ่านช่องต่างๆโดยง่ายแม้ผู้ติดต่อจะสามารถแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกรรมที่ประชาชนเคยติดต่อกับหน่วยงานต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำก็ตามปัจจุบันหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะหากเป็นการติดต่อมาแล้วให้ทำธุรกรรมผ่านมือถือเช่น
กดลิงก์สแกน QR code ติดตั้งแอปพลิเคชันสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอย่าลงมือทำธุรกรรมทันทีให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนหากมีกรณีข้อสงสัยให้ประชาชนเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงเช่นผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานหรือไปติดต่อสอบถามณสำนักงานหน่วยงานนั้นๆ นางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมกรมที่ดินได้ออกประกาศเรื่องเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหายระบุถึงรูปแบบที่มิจฉาชีพแอบอ้างกรมที่ดินในขณะนี้มีทั้งการทำหนังสือราชการปลอมทำเว็บไซต์ปลอมและโทรศัพท์ติดต่อประชาชนโดยอ้างเนื้อหาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วหลอกให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าเมื่อเหยื่อหลงเชื่อติดตั้งแอปคนร้ายจะรีโมทมาควบคุมเครื่องระหว่างนั้นโทรศัพท์จะขึ้นข้อความระหว่างทำการตรวจสอบห้ามใช้งานมือถือซึ่งคนร้ายจะใช้ช่วงเวลานี้ดำเนินการโอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายทั้งนี้กรมที่ดินไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินหรือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่หน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงกรมที่ดินได้เน้นย้ำว่าไม่มีแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินให้ติดต่อสอบถามหรือแนะนำให้ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุดให้มาปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าติดต่อจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่าหากประชาชนต้องการใช้บริการหน่วยงานต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนั้นขอให้ดาวน์โหลดผ่านแอปสโตร์หรือ Play Store เท่านั้นไม่ดาวน์โหลดจากช่องทางอื่นหรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่บุคคลไม่รู้จักส่งมาให้โดยเด็ดขาดไม่ทำการสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่กดลิงก์จาก SMS แปลกปลอมนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรตั้งรหัสเข้าเครื่องที่ซ้ำกับรหัสเข้าโมบายแบงกิ้งเมื่อมีผู้ติดต่อมาทางโซเชียลมีเดียโดยแอบอ้างหน่วยงานต่างๆให้สังเกตที่ชื่อแอคเคาท์จะต้องมีโล่สีเขียวหรือน้ำเงินเข้มเท่านั้นเพื่อยืนยันตัวตนจริงหากมีข้อสงสัยเรื่องใดขอให้ติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นด้วยตนเอง